โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในแกปแรนดอมนะครับผมอยู่กันในเกมซาเปียสนะครับผมโปรโตคอลกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็พาร์ท5แล้วใช่ไหมนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะซึ่งเมื่อรอบที่แล้วเราก็เกือบที่จะยึดเกาะทางด้านซ้ายมือได้หมดแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หมดนะฮะเหลือประมาณ 2-3 จุดนะครับ 2-3 สล็อตก็จะครบแล้วแต่ก็ยังไม่ครบเนาะเช่ละเดี๋ยวโอ้ยก่อนจบพาร์ท4นี่มีแต่เรื่องนะครับกว่าจะได้จบเจอมอนเจอนู่นเจอนี่เยอะแยะมากมายเลยเนาะก็GG แต่ก็ยังโอเคอยู่ยังใช้ได้นะฮะยังไม่ได้แย่เท่าไหร่เนาะGive me a mission ก็เอาเขากลับฐานเลยดีไหมเพื่อที่จะไปฮิวนะครับหรือว่าเราจะบุกต่อให้มันครบเลยผมคิดว่าบุกต่อให้ครบไปเลยก็ได้นะก่อนที่จะได้เป็นของเราสักทีนะครับค้างคากันมานานแล้วที่จริงมันจะต้องถูกยึดจนครบตั้งแต่พาร์ทที่4แล้วแต่ว่าเวลาไม่พอจริงๆก็เลยถูกโยกมาที่พาร์ท5โอเคนะฮะมาต่อกันเลยฮึบเราจะเอาตรงไหนก่อนดีเอา2จุดนี้ก่อนน่าจะดีที่สุดเพราะจะได้ขึ้นมาแล้วก็ให้เหลือตรงนี้แค่จุดเดียวเนาะปืนใหญ่กระบอกที่7ยิงไปเลยเอาจุดนี้ก่อนนะฮะโอเคตรงนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นแล้วก็ตรงนี้ต่อแล้วก็ยัดคนขึ้นโอเคเมื่อคิดได้แล้วก็จัดเลยนะครับเราต้องการทหารเพิ่มเราเสียทหารไปค่อนข้างเยอะเอามาทั้งหมดเลย9นายนะครับเข้าหน่วย13เหมือนเดิมก็เอามาหมดเลยนะครับเอาหมอมาด้วยคนหนึ่งแล้วก็เอาหน่วยเรดิโอมาคนหนึ่งครบนะครับในนี้มีเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8โอเคไป2ทีละ2หน่วยก็ได้ตรงนี้ไปก่อนที่จริงที่ว่างยังเหลือแต่ว่าเราจะให้ค่อยๆไปนะจุดที่จะลงคนก็เดี๋ยวเอาที่นี่เลยแล้วกันว่าที่นี่คนค่อนข้างน้อยเอาหน่วยที่เอามาเสริมมาไว้ที่นี่ก่อนตอนนี้ระหว่างนี้ก็ยิงไปนะพังแล้วในเมื่อพังแล้วก็เปลี่ยนจุดดูก่อนนะนี่มันคนละเขตเดี๋ยวเอาเขตนี้ให้หมดก่อนเลยนะเพราะเราจะยึดเขตนี้เป็นของเราก่อนเอาเขตนี้ก่อนแล้วค่อยไปเขตนี้ต่อแล้วจากนั้นก็รวมพลลุยตรงกลางไม่ใช่ตรงกลางสิตรงสุดท้ายจุดสุดท้ายนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ปืนใหญ่ยิงไม่ถึงเนาะเท่าที่เราได้พูดคุยกันมาแล้วเมื่อก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้บอกไปว่าปืนใหญ่มันยิงไม่ถึงนะครับสำหรับจุดสุดท้ายใช่จุดสุดท้ายปืนใหญ่ยิงไม่ถึงจุดสุดท้ายปืนใหญ่มันยิงไม่ถึงนะเชี่ยเอาคนมาส่งละลงแล้วก็ไปรับคนที่เหลือเพิ่มนะครับให้มันครบทุกๆคนเนาะไปรับให้ครบให้หมดรอตอนนี้ก็รออย่างเดียวจุดนี้ก็ใกล้ใกล้จะพังแล้วเลือดป้อมตรงนี้น่าจะเหลือไม่มากเพราะว่าเราระเบิดรัว
เอาคนไปชิดไว้เลยก็ได้นะชิดไว้เลยนะครับแล้วพอมันไกลเป็นนี่ไงแอเรียปลอดภัยแล้วเราก็ส่งคนเข้าไปเลยนะครับจะได้ไวๆเนาะเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้ก็ไปส่งในจุดเลยก็ได้นะมาปืนใหญ่ตรงนี้น่าจะยิงได้อยู่นะครับเดี๋ยวให้ยิงตรงนี้ไปก่อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับจุดปลอดภัยเราเกินไปนะจุดที่เราจะไปยึดใช่จุดที่เราจะไปยึดมันอยู่ใกล้กันกับลังของพวกซอมบี้มากเกินไปเราต้องทำลายทิ้งก่อนด้วยปืนใหญ่นะครับเพื่อให้ breathe. ไม่เกิดการนองเลือดมากจนเกินไปเพราะเดี๋ยวมันต้องบุกมาแน่ๆอีก1นาทีนะครับทุกๆถ้าเวลาตรงนี้นับถอยหลังหมดผีมันจะเริ่มบุกใส่พื้นที่ที่เราเป็นเจ้าของนะครับที่เราควบคุมอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ตัดไฟแต่ต้นลมนะครับทำให้รังที่อยู่ใกล้ๆพังไปก่อนจะได้ไม่โดนผีจำนวนมากลุมถึง เอาล่ะพังคนแล้วก็ส่งเฮลิคอปเตอร์กลับเลยหน่วยนี้ตั้งอึ๊บโอ้ยกดผิดดันไปรวบเฮลิคอปเตอร์มาด้วยเฮลิคอปเตอร์กลับเร็วเข้าโอเคที่นี่ก็ใกล้จะพังแล้วปืนใหญ่นี่มันดีจริงๆเลยนะครับโอเคพังแล้วเรียบร้อยถ้างั้นก็จัดด้านข้างได้เลยเราต้องยึดที่นี่ให้ไวแล้วมันจะได้จบๆไปสักทีนะครับสำหรับเกาะนี้นะฮะไม่ใช่เกาะนี้สิเกาะเฟียงนี้ใช่เฟียงทางด้านซ้ายมือนะฮะมันจะได้จบสักทีแล้วเราจะได้ไปโฟกัสกับเกาะด้านขวาที่ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยให้เราต้องสู้นะครับยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะแล้วก็มีรังของผีระดับสูงเยอะเลยเต็มไปหมดเรารู้ได้ไงว่ามีรังของพวกสัตว์ประหลาดตัวใหญ่อยู่ก็คือรังที่มันมีแอเรียสีเขียวๆเนี่ยนะครับมันจะมีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่อยู่นะฮะเราจำเป็นที่ต้องทำลายรังพวกนี้ด้วยล่ะว่าแล้วก็ทำเลยแล้วกันนะครับใช่ว่าแล้วก็ทำเลยแล้วกันปืนใหญ่ที่หนึ่งเอาล่ะยิงเลยนี่แน่เพราะว่ามันใกล้มากเป็นใหญ่ที่หนึ่งยิงนะฮะตรงนี้ก็ให้ปืนใหญ่หมายเลข6เนาะลังใหญ่ๆพวกนี้ต้องทำลายทิ้งดีนะที่เรามีปืนใหญ่ประจำอยู่หลายที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ยิงถึงเนาะถ้าจุดยังเหลือตรงนี้อีกจุดปืนใหญ่เลขที่7ถึงไหมถึงโอเคสบายแล้วนะฮะถ้ามันถึงแล้วก็โอเคพังแล้วเดี๋ยวรอเก็บค่าอินฟลเอทดับนะครับเก็บได้ก็รู้เลยปืนใหญ่มาเลข7ยิงมาที่จุดนี้เราจะให้พลทหารเดินหน้าขึ้นไปก่อนอื่นจัดเฮลิคอปเตอร์ไปก่อนเลยเฮลิคอปเตอร์นำล่องไปเลยนะครับมีหน่วยสไนเปอร์บนนี้เยอะมากมายน่าจะช่วยกันยิงได้ดีไปขึ้นไปเลยผีมาเต็มเลยนะครับสำหรับจุดนี้เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆเดี๋ยวเราลงแอร์ดรอปหน่อยนะครับ
นะซัพพลายดรอปเอาลงไปเป็นซัพพลายพวกนี้จะเป็นกระสุนนะครับซึ่งก็จะทำให้เรามีกระสุนใช้แบบเหลือเฟือใช่ต้านผีได้นานมากเพราะว่ามีกระสุนเยอะนะครับหลังนั้นยังไม่พังเนาะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งเราก็จะพาคนขึ้นไปละที่จริงเอาขึ้นไปเลยก็ได้นะเพราะกว่าจะวิ่งไปถึงกว่าจะเดินไปถึงก็น่าจะพังพอดีอะไรคิดว่านะครับจุดนี้มีคนค่อนข้างเยอะเพราะงั้นเอามาสัก3คนก็แล้วกันนะครับเอามาแค่3คนก็พอมาเลยวิ่งนะครับวิ่งมาเลยอันนี้ก็วิ่งเหมือนกันเพราะว่าแอร์เรียเคลียร์แล้วนะครับแล้วรู้ได้ไงว่าเคลียร์นะครับผมก็ถ้าวงกลมๆตรงนี้เป็นสีเหลืองแปลว่าเคลียร์แล้วเพราะว่าไม่มีใครยึดนะครับแต่ถ้าเป็นวงสีแดงแปลว่ามีผีเฝ้าอยู่นะครับถ้าเป็นวงสีฟ้าคือเรายึดแล้วนะครับวงสีเหลืองคือเคลียร์แล้วแต่ยังไม่มีใครยึดนะครับถ้าปล่อยไว้นานๆผีมันก็จะกลับมายึดอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบส่งคนขึ้นไปยึดอย่างรวดเร็วนะฮะตอนนี้ก็น่าจะเหลือจุดสุดท้ายแล้วนะครับของเกาะทางด้านซ้ายนี้นะครับเกาะทางด้านซ้ายมือเหลือจุดสุดท้ายก็คือจุดนี้แหละคราวนี้ก็ได้เวลารวมพลละเราจะต้องโถมละนะฮะเพราะว่าปืนใหญ่ยิงไม่ถึงนะครับสำหรับจุดสุดท้ายก็ต้องหาคนมาโถมไปเราจะต้องเอาคนเพิ่มเอาไปช่วยกันโถมนะครับตอนแรกต้องการแค่ไม่กี่คนแต่ตอนนี้ขอทั้งหมดแต่ว่าจะต้องเหลือคนไว้กันบ้านด้วยนะครับสัก1คนเหลือไว้ที่นี่จะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนผมจะได้ลองใช้อาวุธใหม่ด้วยนะครับอาวุธใหม่ที่เรดิโอใช้นะครับผมก็พวกอาวุธนะอย่างเงี้ยนะฮะมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเรดิโออยู่ข้างๆนะครับเนาะอยากจะลองใช้ดูบ้างซึ่งเราจะใช้ที่นี่แหละเป็นจุดทดลองนะครับที่นี่แหละจะเป็นจุดทดลองของเรา I should have stayed in bed How can I help ฮึบทุกคนเปิดไฟมุ่งหน้ามาที่นี่เลย Aye aye sir I think I prefer latrine duty sir ส่วน2คนนี้เฝ้าที่นี่ไว้นะครับหน่วยนี้เองก็เหมือนกันต้องขึ้นเหมือนกันนะ What do you want I think I prefer latrine duty sir เดี๋ยวเอาหมอไปด้วยนะครับ This is a real snafu sir ให้เฝ้า2คนพอ I'm not sure I'm cut out for thisทางนี้ก็เข้าเหมือนกันเฮลิคอปเตอร์เองก็ต้องเข้านะฮะไปตรวจตราหน่อยปืนใหญ่หมายเลข7หยุดยิงได้เนี่ยนะครับผมแอร์เรียปืนใหญ่มันถึงแค่นี้นะครับแล้วลังสุดท้ายอ่ะของเกาะสุดท้ายเอ้ยของจุดสุดท้ายในเกาะฝั่งเนี้ยมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วปืนใหญ่ยิงไม่ถึงนะครับเราต้องใช้คนบุกเข้าไป I've had better days เดี๋ยวคนทั้ง2หน่วยนี้มารวมกันเลยก็แล้วกันเนาะ Aye aye sir หน่วยนี้ให้ลงทางนี้ส่วนหน่วยนี้ก็เดี๋ยวให้คนเฝ้าคนหนึ่งนะครับให้คนเฝ้า1คนแล้วที่เหลือก็ให้เดินหน้าขึ้นไปเลย
เดินหน้าขึ้นมาอยู่ประมาณตรงนี้ This is a real snafu, sir. ไปโอ้อะไรมาอะไรมาอะไรปรากฏตัวอ๋องูตัวเมื่อวานนะครับที่มันไอเนี่ยที่มันใกล้ตายเนาะโอเคได้เวลาจัดการแล้วมันใกล้ตายแล้วเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะยิงแป๊บเดียวนะฮะเนาะยิงแป๊บเดียวก็จบแล้วแตกนะครับเหลือแต่ลูกมันละนะครับเหลือแต่ลูกงูก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่ยิงแป๊บเดียวก็น่าจะแตกหมดโอเคยิงแตกหมดนะครับเฮลิคอปเตอร์เองก็มาช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งเปิดไฟด้วยแค่ครบเจ้างูตัวนั้นยังไม่หมดฤทธิ์นะครับตัวที่เรายิงจนใกล้ตายนะฮะมันยังไม่หมดฤทธิ์จริงๆก็อยู่หน้าไอ้นี่แหละหน้าจุดนะครับตอนนี้น่าจะมองเห็นแล้วเนาะนี่เลยสุดยอดลองใช้นี่ด้วยนะครับมันคืออะไรก็ไม่รู้เป็นแต่ว่าวงใหญ่มากนะครับอยากเห็นมากเลยยิงซิยิงตูมตูมมันคืออะไรทำไมช้าจังต้องรอหลายวิมากเลยนะครับนี่ไงรอเวลาจะต้องแบบว่าวางแล้วก็สแตนบายยืนรอเลยใช่ไหมผมอยากเห็นมากเลยแต่ว่าเท่ากับว่าตอนนี้เกาะฝั่งนี้เราเคลียร์แล้วคราวนี้เราจะต้องขนทหารทั้งหมดนะครับมาที่นี่นะครับเพราะว่ามันเป็นสะพานไม่ใช่ที่นี่สิต้องที่นี่นะมันเป็นสะพานไปทางเกาะผีสิงนะครับที่มีแต่เกาะที่เต็มไปด้วยผีทั้งนั้นเลยนะครับเหล่าผีร้ายอยู่ในนี้เต็มไปหมดใช่โอเคนี่ก็เหมือนกันตรงนี้ก็มีสะพานไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจุคนไว้ทั้งหมด2ฝั่งนะครับสะพานนี้กับสะพานนี้นะฮะมันจะต้องสู้กับเจ้าผีร้ายเยอะแน่นอนต้องเตรียมคนแหละแต่อยากรู้จังเลยว่าอันนั้นมันเป็นยังไงทำไมยังไม่มาสักทีรอนานมากเลยนะครับหลายวิเกิดถ้างั้นระหว่างรอเราขนคนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะต้องขนละเฮลิคอปเตอร์ประจำการได้เดี๋ยวให้มาอยู่ที่สะพานนี้1ลำแล้วก็ให้มาอยู่ที่สะพานนี้อีก1ลำแต่ที่จริงก่อนจะมาประจำการคุณจะต้องให้เขาไปเติมน้ำมันก่อนนะใช่แต่ว่ายังก่อนเดี๋ยวจะพาไปเติมน้ำมันทีหลัง ยังขี้เกียจอยู่นะครับตรงนี้ก็มันจะไปต้องมีคนเฝ้าเยอะแหละนะฮะมารวมกลุ่ม อ้าวไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยสั่งงานไปแล้วนี่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับหรือว่าผมดูไม่ทันไม่รู้สิ น่าจะดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวส่งคนมารวมกันนะฮะให้เขาวิ่งมาเลยมารวมตัวกันที่นี่ติดเหรอนะฮะคนติดนะฮะคนติด 2,500นะครับ Copy that. เขาติดนะฮะready to go มารวมกันที่นี่เร็วๆๆๆๆๆเราจะย้ายจากที่นี่แล้วนะฮะมารวมกันเร็วเข้าเพราะว่าที่นี่ก็หมดแล้วนะครับเกาะนี้เคลียร์แล้วเราจะต้องย้ายไปเกาะอื่นต่อ
ราะฉะนั้นเราจะต้องรวบรวมคนนะครับเหลือไว้แค่จุดละ1นายก็พอแล้วสําหรับทหารส่วนที่เหลือจะต้องไปตะลุยเกาะอีกเกาะหนึ่งนะครับ Radio Uncle Sam ain't gonna like this about being paid by the hour คนวันเนี้ยติดในบ้านหลังนี้เกมอินดี้ก็อย่างนี้นะครับผมบั๊กยังมีเยอะอยู่ติดบั๊กเข้าไปนะติดบั๊กเข้าไปติดบั๊กเข้าไปก่อนที่เราจะเอาคนไอ้นี่เราจะต้องก่อนที่จะเอาคนมารวมกันเราจะต้องจะว่ายังไงเดี๋ยวนับหัวนะครับผมว่ามีใครบ้างอะไรบ้างนะจะได้รวมเป็นหน่วยเดียวนะครับใช่เนาะโอเคมีทั้งหมด 4-5 นายที่ไม่ได้สังกัดหน่วยนี้แล้วแต่ว่าชื่อยังอยู่อย่างเช่นคนนี้นะฮะชื่อเขายังอยู่เอาเขาไปเข้าหน่วย2เลยเพราะว่าหน่วย2เป็นหน่วยไอ้เนี่ยเป็นหน่วยป้องกันนะครับส่วนหน่วย13เป็นหน่วยบุกโอเคมีใครบ้างนะคนนี้ไม่ได้อยู่นะฮะเข้าหน่วย2ไปเลยคนนี้ไม่ได้อยู่เข้าหน่วย2ไปไม่ได้อยู่ก็เข้าหน่วย2ไปแล้วก็มีคนที่อยู่หน่วย2ที่ชื่อติดด้วยนะที่ชื่อติดกับหน่วยนี้คนที่อยู่หน่วย2ที่ชื่อติดกับหน่วยนี้ก็ถูกย้ายมาโอเคครบแล้วนะฮะสำหรับหน่วย2ที่มาย้ายมาอยู่หน่วย13คราวนี้ก็เอาเหลืออีกประมาณคน2คนที่อยู่หน่วย13ในนามนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอยู่หน่วย2เอาล่ะครบแล้วตอนนี้ก็หมดหมู่กลับมาตรงเหมือนเดิมโอเคทีละ6นายลำเลียงทหารทีละ6นายนะครับผมจะเดินจากสะพานนี้แล้วกันนะครับเนาะเดินจากสะพานนี้เพราะว่ามันใกล้สุดสะพานอื่นมันไกลนะฮะโอเคเราจะเดินจากสะพานนี้ส่งซัพพลายดอกเดี๋ยวเอาเฮลิคอปเตอร์ไปเติมน้ำมันก่อนก็แล้วกันเพราะว่าน้ำมันใกล้หมดแล้วสำหรับเฮลิคอปเตอร์รักษาการที่เป็นที่เราเอาไว้ยิงซองอะซองสไนนะครับก็คือเราจะส่องสไนจากบนเฮลิคอปเตอร์เลยใส่พวกผีร้ายนะครับการอธิบายการสื่อสารผมอาจจะแย่ๆหน่อย เพราะว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับผมชอบอัดคลิปตอนดึกไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรซึ่งมันเย็นดีนะครับแต่ว่าก็ง่วงด้วยนะฮะทำให้ค่อนข้างที่จะพูดติดขัดนะครับผมพูดแบบพูดติดขัดๆทำให้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะฮะขอโทษขออภัยเด้อจะว่าไปผมได้อัดคลิปจริงๆใช่ไหมอัดอยู่เอาละ24นาทีแล้วนึกว่าตัวเองลืมกดปุ่มอัดนะครับ เอ้ยดีแล้วนะที่ไม่ได้ลืมจัดไปเอามาปุ่มตรงนี้เองก็ส่งคนลงมาเลยปึ๊บแล้วก็กลับมารับจุดสุดท้ายอยู่ไหนวะเอผมเริ่มหลงอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นะฮะโอเคกลับมารับเราลืมสร้างหน่วย
สร้างหน่วยพยาบาลที่นี่นะครับสร้างซะเลยเนาะถ้างั้นก็สร้างซะเลยคืนสร้างก็สร้างซะเลยฮึบป่ายจะได้เอาพลสนายมารักษาด้วยเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเจ็บตัวกันอยู่นะครับให้เขารักษาสักหน่อยยิงโคตรไก่ยิงข้ามน้ำเลยเหรอวันนั้น เออสไนเปอร์ยิงข้ามน้ำช่างติดปากอีกนะครับเราต้องบังคับเขาเอง ช่างติดปากช่างติดปากนะครับเอาเราเรียกมาเร็วผมต้องการการรักษาที่เร่งด่วนเอ้ยพูดติดขัดอีกแล้วนะครับกินมันพันกันเนาะเอ้ยแย่ชะมัดเอาระลงมาเลยปล่อยทหารลงเพื่อรักษาเสร็จแล้วก็กลับขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราจะต้องบุกแหละส่วนตรงนี้เป็นยังไงบ้างมารับแล้วเหมือนน้ำมันใกล้หมดนะครับต้องแวะเติมน้ำมันอีกรอบก่อนที่จะไปแวะจุดเนาะโอเค6นายมาแวะเติมน้ำมันที่ฐานนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยตรงกลับขึ้นไปส่งคนว้าวเล่นไปเล่นมาตอนนี้มีตังค์1ล้านแล้วก็เราไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเนาะทหารก็ไม่ค่อยตายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ซื้อของใหม่ตอนนี้ก็รู้สึกร่ำรวยนะครับร่ำซ้ำ ตังเยอะเหลือเกินตอนนี้ก็ส่งคนไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะต้องยึดจุดนี้กันให้ได้เลยเอาจุดนี้เป็นฐานแล้วก็ค่อยๆค่อยๆขึ้นไปข้างบนเฮลิคอปเตอร์มาถึงจุดหรือยังบินนานมากนะครับนี่ขนาดเป็นยานพาหนะที่ไวที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับก็ยังค่อนข้างนานกว่าจะถึงจุดปึ๊บเติมแวะเติมน้ำมันไปเขาแวะเติมน้ำมันไปหน่วยนี้ก็หิวเสร็จแล้วหิวเสร็จแล้วก็มาที่นี่เลยบินมาโอเคเติมใกล้เต็มแล้วเอาให้เต็มถังไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเลยเพราะว่าอาจจะต้องยังบินอีกหลายรอบนะฮะยังที่ต้องบินอีกหลายรอบอยู่หลายรอบหรือเปล่าน่าจะรอบเดียวหรือเปล่า1 2 3 4 5 6อีก2รอบเพราะว่ามันบรรทุกคนได้6คนนะครับตอนนี้เรามี7คนที่ยังไม่ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก็เยอะเลยแหละสไนเปอร์นี่ยิงมันเลยนะครับดูดิเราจอดเฮลิคอปเตอร์ไว้ตรงนี้ไม่ได้จอดสิค้างไว้กลางอากาศแล้วเขาก็ยิงไปเรื่อยนะครับยิงเข้าไป ยิงอย่างมองมันน่าจะมันน่าดูนะครับยิงสไนเปอร์กลางอากาศสุดยอดเรามาถึงแล้วส่งคนลงได้ฮึบแล้วก็กลับมารับกลับมารับคนเดี๋ยวเราจะให้ไปสัก4แล้วก็3นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไป6แล้วเหลือไว้1เนี่ยถ้าเกิดว่ามีตัวอะไรไม่รู้โผล่ขึ้นมาเขาอาจจะตายได้อย่างเช่นสมมุติว่ามีพวกงูที่มันเป็นงูยักษ์เหมือนเมื่อกี้เนี่ยเลื้อยในดินแล้วโผล่ขึ้นมาถ้าทหารเราเหลืออยู่คนเดียวเขาก็อาจจะสู้ไม่ได้นะครับแล้วเขาก็จะตายไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เขามีเพื่อนด้วยต้องแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับไม่ใช่ว่าไป6แล้วเหลือ1นะต้องแบ่งเป็นกรุ๊ปไว้เผื่อไว้ก่อน
ผื่อว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นก็จะได้สู้ได้ใช่ไหมระวังไว้ก่อนถึงแม้ว่าจุดนี้มันจะเป็นจุดแอเรียที่เซฟมากๆแล้วก็เถอะแต่ว่าเราก็ต้องระวังไว้ก่อนนะครับระวังไว้ก่อนดีที่สุดเนาะเอ้ยเกมกระตุกเฉยเลยอีกแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นโหลดพีเหรอนะครับอยู่ๆก็กระตุกนะครับกระตุกนิดนึงแล้วก็หายโอเคมาถึงละเดี๋ยวเวลาอีก3นาทีผีจะเริ่มบุกอีกครั้งหนึ่งนะครับเฮลิคอปเตอร์มาถึงยังนะโอเคมาถึงแล้วรับคนอีก2เที่ยวก็เสร็จแล้วมาลงจอดได้เลยครับเอาคนขึ้นไปเลยแล้วก็เอาไปส่งที่จุดรวมพลแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มลุยกันต่ออืมจะมาดูกันซิว่ามีจุดเขียวเหลืออีกไหมนะครับเราจะได้ยิงจุดเขียวทิ้งซะเนาะจุดที่มีวงสีเขียวๆรอบๆนะครับซึ่งมันไม่ดีโอเคปืนใหญ่ยิงถึงไหมไม่ถึงหรอกระบอกอื่นล่ะยิงถึงหรือเปล่ายิงถึงนะครับโอเคต่อไปก็จุดนี้จุดหนึ่งระบอกที่หนึ่งน่าจะยิงถึงนะใช่ไหมไม่ถึงนะครับกระบอกที่หนึ่งยิงไม่ถึงมันไกลเกินไปนะฮะเดี๋ยวต้องดูซิว่ารัศมีถึงไหนโอ้ถึงนี่เท่านั้นนะครับแล้วก็เลี้ยวมาไม่ถึงเนาะแย่เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องตั้งป้อมยิงปืนใหญ่เอาไว้อีกสักป้อมหนึ่งสักแถวไหนสักที่นะหรือไม่ก็ถ้าไม่ตั้งก็คงต้องใช้กำลังโถมนะครับอีกแล้วเหรอก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นนะเฮลิคอปเตอร์ถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อเราสโลว์อยู่ลืมไปนะครับมันก็เลยช้าเนาะโอเคตรงนี้เอาคนไปเสริมด้วยนะฮะเราต้องการคนเยอะๆ As you wish. โอเคเขาเป็นคนจากหน่วย2ใช่ไหมลากขึ้นมาเป็นหน่วย13เลยอึ๊บนายจะต้องสู้เข้าใจนะเอสไนเปอร์อยู่ตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็ต้องจำเป็นนะครับแล้วเราต้องย้ายทหารมายืนจังก้าทางฝั่งนี้นะใช่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องบุกมาทางฝั่งนี้แน่นอนสำหรับผีนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดหน้าสะพานพอดีวิ่งสะพานมาปุ๊บก็ต้องเจออยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ย้ายจุดDo you have anything for me? ให้เป็นจุดที่ Copy that. I have a lot of bullets ready to use. ที่สามารถยิงได้ Just tell me who to shoot at. ยังแล้วเนาะเอาละปล่อยคนได้แล้วก็ได้เวลาไปรับทหารล็อตสุดท้ายนะครับมารับคนล็อตสุดท้ายแล้วก็ได้เวลาบุกกันเลยเอาล่ะถึงคิวผีร้ายบุกแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เวลาครบแล้วเขาบุกไหมนะไม่บุกอย่างนั้นหนู
อาจจะกลัวเราอยู่ก็เป็นได้เพราะว่าตอนนี้เราสามารถควบคุมพื้นที่ได้มากกว่า 50% แล้วนะครับแต่ว่าผีมันมีความกลัวด้วยหรอไม่น่านะเพราะว่ามันเป็นผีดิบนะมันคงไม่มีความรู้สึกกลัวแต่ว่าตัวหัวหน้านะครับตัวสั่งการนะครับผมน่าจะรู้สึกอยู่เพราะว่ามันฉลาดนะฮะมันสามารถสั่งลูกน้องมาได้แต่ว่าตัวหัวหน้ามันผมถ้าจำไม่ผิดผมเก็บมันไปตั้งแต่เมื่อพาร์ท2แล้วไม่ใช่หรอใช่ไหมผมฆ่าตัวหัวหน้าของเกมนี้ไปตั้งแต่พาร์ท2แล้วนะครับถ้าใครยังจำไม่ได้เอ้ยถ้าใครยังจำได้นะครับใช่ไหมผมฆ่าทิ้งไปตั้งแต่พาร์ท2แล้วนะครับ ใช่สำหรับตัววงการนะครับตัวหัวหน้าผีนะฮะที่เป็นตัวผู้หญิงใส่ชุดพยาบาลใช่ไหมนะครับที่ถึกๆนะครับตัวนั้นเป็นตัวหัวหน้าแล้วเราก็ฆ่าทิ้งไปแล้วด้วยถ้างั้นว่าตอนนี้ก็ไม่มีตัวหัวหน้าคอยบัญชาการแล้วใช่ไหมอย่างนั้นก็แล้วทำไมมันถึงยังฉลาดกันอยู่นะอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจโอเคเฮลิคอปเตอร์มาถึงแล้วอึ๊บเอาคนมาส่งเร็วไปคนล็อตสุดท้ายนะครับพอครบแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาจัดตั้งหน่วยแล้วก็บุกเข้าไปเลยอะฮึมอะฮึมกว่าจะเตรียมนู่นเตรียมนี่ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะนะครับใช้เวลานานมากเลยถึงยังเฮลิคอปเตอร์ถึงยังครับใกล้แล้วใกล้ก็บ้าแล้วยังไม่ข้ามเกาะเกาะกลางเลยยังไม่ข้ามเกาะกลางเลยนะครับแม่เดี๋ยวยิงปืนใหญ่ทักทายหน่อยดีไหมปืนใหญ่ไม่ได้ตึงนะครับเพราะว่าปืนใหญ่ไม่ได้ตึงยังไม่ได้ทำงานเลยเนาะยิงปืนใหญ่ไม่ได้หนึ่งทักทายไปหน่อยทักทายนะฮะมาเลขหนึ่งทักทายมาเลขเจ็ดมาเลขเจ็ดไม่ถึงหรองั้นตรงนี้ถึงปะนะครับถึงไหมไม่ถึงนะครับมาเลขเจ็ดยิงถึงไหนโอ้มาเลขเจ็ดไม่สามารถยิงข้ามมาที่นี่ได้เลยเพราะว่าเขตรัศมีปืนใหญ่ไม่ถึงเลยนะครับแล้วมาเลขหกมาเลขหกน่าจะถึงนะครับใช่ไหมเพราะมาเลขหกก็อุ้ยก็อยู่ไกลเหมือนกันนะครับแต่ผมหวังว่าจะถึงรัศมีค่อนข้างไกลอยู่ถึงนะครับสำหรับปืนใหญ่ไม่ได้หกดังนั้นก็ยิงเข้าตรงนี้หน่อยเป็นไงยิงใส่ลังผีซะหน่อยสร้างความหวาดกลัวแล้วก็สร้างแรงฮึกเหิมเอาล่ะแล้วเอาเฮลิคอปเตอร์ไปเติมน้ำมันเพราะว่าเราจะต้องใช้งานเขาอีกแน่นอนหน่วย13ทั้งหมดเอาล่ะแถวตอนเรียง2นะครับผมแถวตอนเรียง2มาที่นี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรูปแบบกันทีหลังอยากจะรู้ว่ามีกันกี่นายยี่สิบนายพอดีเลยอย่างนั้นหรอ20นายถือว่าน้อยไปไหมน่าจะน้อยไปเดี๋ยวเอาคนจากที่นี่ไปด้วยนะครับแล้ว1 2 3
4เอาไปเพิ่มอีก4คนนะครับ4คนนี้อยู่หน่วย2ใช่ไหมเอาได้เวลาโอนชื่อพวกนายไม่ใช่คนของหน่วย2อีกต่อไปแล้วตอนนี้นายเป็นหน่วยจู่โจมหน่วยที่13โอเคนายไม่ใช่หน่วย2อีกต่อไป How can I help? มาจัดแถวก่อนมีทั้งหมด24นายโอเคน่าจะพอนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มฮึบแย่โอเคแบ่งกลุ่มก่อนมีหน่วยแล้วก็ต้องมีกลุ่มของแต่ละหน่วยฮึบโอเคครบนะฮะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับ1หน่วย3กลุ่มเนาะ real snafu, sir. เดี๋ยวเราจะต้องเริ่มบุกกันแล้วแต่ก่อนเริ่มบุกก็เดี๋ยวเติมกระสุนก่อนเอาสะพายดรอปลงตรงนี้เลยนะฮะเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟปิดไฟ ทุกคนรีโหลดเติมกระสุนให้พร้อมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องบุกกัน Give me orders นะครับผมต้องการช่างว่ะจริงๆ What can I do for you คนนี้ก็เป็นช่างเนาะถ้าเราเอาเขามามันจะเป็นอะไรไหมนะก็เป็นแหละเพราะว่ามันไม่มีคนเฝ้าที่นี่แล้วมีช่างคนอื่นไหมอ่ะนี่ไงช่างคนนี้คงไม่ได้ทำงานแล้วล่ะเพราะว่าที่นี่มันเงียบมากแล้วมันก็ไม่มีอะไรละเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราขอยืมช่างจากที่นี่ก็แล้วกันเนาะอะไรเฮลิคอปเตอร์เจ้าเก่าเจ้าประจำนะครับเรียกบ่อยจนกลายเป็นแท็กซี่ไปแล้วเนี่ยแท็กซี่อากาศนะครับ แท็กซี่อากาศโอเคให้มารับเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์คนนี้จะต้องถูกบรรจุเข้าหน่วย13เพราะว่าหลังจากเรายึดที่นี่แล้วเนี่ยผมมีความคิดว่าเราอาจจะต้องได้ตั้งฐานปฏิบัติการสักหน่อยแต่อาจจะตั้งข้างบนนะฮะตั้งตรงนี้แทนเพราะว่าจุดนี้มันน่าที่จะใช้เป็นสถานีปืนใหญ่ได้เอาไว้แบบใช้ยิงแบบวางปืนใหญ่ตรงโรงจอดรถอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงปืนใหญ่ปังปังปังตรงนี้เลยก็น่าจะดีเดี๋ยวต้องเป็นลองดูอีกทีว่าตรงไหนเหมาะนะครับที่จะเอามาเป็นจุดตั้งฐานนะครับเพราะว่าเกาะนี้เรายังไม่มีฐานก็แง่ละจะไปมีได้ยังไงเพราะว่าไม่ได้แตะเลยนะครับเกาะนี้ทั้งเกาะเป็นเกาะผีทั้งนั้นเลยเราไม่ได้แตะเกาะนี้เลยเพราะงั้นเราเลยไม่มีฐานที่นี่ถ้าจะตั้งฐานตรงนี้มันก็ใกล้กับฐานหลักเกินไปเพราะว่าฐานหลักเราก็อยู่นี่นะฮะแล้วเดี๋ยวมาตั้งไกลๆโอเคช่างคนนี้เนาะช่างคนนี้ไปอยู่หน่วย13แล้วก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้มาเดี๋ยวเราจะเริ่มบุกกันแล้วดูซิปืนใหญ่เคลียร์หรือยังยังไม่เคลียร์นะครับขออนุญาตออกแบบนะไม้หงยิงที่นี่หมายเลขหนึ่งยิงตรงนี้ฮึบโอเคไม่มีจุดอื่นแล้วเนาะมีตรงนี้อีกหนึ่งนะฮะที่นี่จุดบ้านผีมันเยอะเหลือเกินอืม
บุกลงไปก่อนเลยก็ได้มั้งเพราะว่าช่างนี่เขาต้องใช้ทีหลังเนี่ยเอาละไปเดินหน้าเดินหน้าปืนใหญ่เดี๋ยวนะท่านคุณแต่ว่าปืนใหญ่7น่าจะไม่ได้ใช้แล้วเก็บเข้ากลุ่มไปเลยนะครับปืนใหญ่7ไม่ได้ใช้แล้วมันลกตารางเอออันนี้เฮลิคอปเตอร์นะฮะหน่วย1โอเคผีเริ่มมาแล้วนะฮะบ้าอยู่แล้วทำไมมันกระตุกกระตุกผีเริ่มมานะฮะโอเคตอนนี้เราก็ค้ำตรงนี้ไว้ก่อนใช่เดี๋ยวส่งกระสุนลงไปด้วยนะยืนสลับสลับนะฮะจะได้ช่วยกันยิงเอ้ยนะโอ้ยนะยังแหลกเลยนะฮะแสดงว่าผีมันวิ่งมาเยอะหรือเปล่าโอ้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่เนาะ เยอะเยอะเดี๋ยวซิว่าปืนใหญ่เราพร้อมไหมปืนใหญ่ที่7ยิงพังไปแล้วนะฮะโอเคยิงที่นี่ต่อเลยแล้วก็ให้ปืนใหญ่ที่1ทำลายจุดนี้นะครับเนาะโอเคเพื่อให้ผีมันน้อยลงหน่อยเพราะมันวิ่งมาเยอะเกินไปนะครับดูสิเอาซะแหลกเลย เล่นซะผมแหลกเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ควรที่จะต้องไอ้นี่สักหน่อยนะครับอย่างแหลก พอดูระยะไกลแล้วมันไม่แหลกนะพอลงไปดูระยะใกล้แล้วมันแหลกเพราะว่ายิ่งเราดูใกล้นะครับมันก็จะยิ่งละเอียดนะครับยิ่งเข้าไปใกล้มันยิ่งละเอียดเพราะว่าเท็กเจอร์ต่างๆมันก็ต้องขยายนะคูณเข้าไปแล้วก็ยิ่งละเอียดขึ้นเรื่อยๆมันจะต้องเรนเดอร์ภาพมากขึ้น ยิ่งมองไกลก็ยิ่งไม่แหลกยิ่งมองใกล้นี่ยิ่งแหลกแต่ถ้ามองใกล้เกินไปก็ไม่ได้แหลกเท่าไหร่มองใกล้มาทางฝั่งทหารเฮ้ยได้บรรยากาศแม่นะฮะยิงมันมากเอ๋ยยังไม่มีใครโดนโจมตีเลยนะครับสำหรับทหารเราเดี๋ยวมีใครโดนดาเมจนะครับเพราะถ้าโดนแล้วก็มันจะมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นบอกว่ามีคนเจ็บนะครับเนาะ
คปืนใหญ่เราทำงานได้ดีตรงนี้จุดนี้น่าจะเคลียร์แล้วเนาะใช่ไหมเคลียร์แล้วล่ะเราจุดนี้แต่ยังเคลียร์ไม่มิดนะครับเราเอาข้างบนต่อโอเคปืนใหญ่ไม่เล็กหนึ่งเอาที่นี่ต่อเลยครับโอเคแล้วก็ปืนใหญ่หมายเลข6จัดที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ผมพึ่งพาปืนใหญ่ค่อนข้างบ่อยเพราะมันเป็นของดีนะใช่แต่จะว่าไปเราก็มีอันนี้โอ้ไม่ถึงนะครับไกลที่สุดคือเท่านี้โอเคสำหรับเรดิโอแมนแก๊สพิษอะลองแก๊สพิษดูหน่อยไหมเออยังไม่ได้ลองแก๊สพิษเลยนะครับใช่ถ้าจะลองแก๊สพิษจะไปลองที่ไหนดีไปลองข้างในข้างในก็ได้เนาะหรือว่าลองตรงนี้เลยเพราะว่าผีมันก็เยอะอยู่นะจริงๆนะครับเดี๋ยวลองหน่อยเป็นไรล่ะแก๊สพิษนะฮะวงกว้างเลยเอาบันตรงเนี้ยปั๊บเข้าให้นะฮะขอแก๊สพิษนะฮะ อยากเห็นจังสำหรับแก๊สพิษมันเป็นยังไงวะแก๊สพิษลงมาหรือยังเอ่ยทำไมผมไม่เห็นถึงความแตกต่างแก๊สพิษไหนวะเพิ่มเอผมไม่เห็นแก๊สพิษเลยอุตส่าห์เฝ้ารอเออรู้ว่ามันต้องรอให้เวลาตรงนี้หมดแก๊สพิษถึงจะมาเหรออันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยอ๋อแต่นี่ไงผีมันก็ตายเรื่อยๆแต่ว่าไม่เห็นมีเอฟเฟคของแก๊สพิษเลยเออเนาะเนี่ยผีมันก็ตายเรื่อยเออนะฮะผีมันก็ตายเรื่อยๆนะเอาตรงๆแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะหมดแล้วคราวนี้ลองอันนี้ดูอ่ะอยากรู้อยากเห็นอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงสั่งไปแล้วนะฮะไหนขอดูหน่อยเด้ครับอ๋อมันจะเป็นคล้ายระเบิดน้ำปาล์มระเบิดไปทั่วๆหรอใช่ไหมเออผมก็ไม่เห็นรู้สึกถึงความแตกต่างเท่าไหร่เลยอ่ะ Warning a unit has been killed ตกลงมันคือยังไงกันแน่นะฮะเออเนาะงงแป๊บข้างบนเคลียร์ละอันนี้ต้องขึ้นไปยึดข้างบนก่อนเคช่างมาแล้วนะฮะเดี๋ยวปล่อยช่างลงตรงนี้เลยก็แล้วกันเดี๋ยวให้เดินไปนะครับเออมา What can I do for you เอาล่ะช่างเดินมาเลย Engineer Red What ค่อนข้างที่จะคลีนแหละโอเค
นะฮะกระสุนใช้ไปเยอะมากเดี๋ยวลงแอร์ดรอปอีกนะฮะจะลงแอร์ดรอปอีกอันนะครับโดนหมดทุกคนไหมอ่ะผมจะไม่นะฮะกระสุนไม่พอโอเคเอาลงมาใหม่อีกหนึ่งก้อนกระสุนไม่พอใช้นะครับลงมาอีกก้อนหนึ่งรีโหลดตอนนี้น่าจะพอใช้กันแล้วเนาะหน่วยแรกให้เดินทางมาที่นี่นะฮะไปโอเคหน่วย2ขึ้นบนเลยนะฮะไปขึ้นบนไปช่างก็ไปด้วยโอเคดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเหมือนจะราบรื่นเหมือนไม่ค่อยมีไอ้พวกตัวใหญ่เลยนะครับไม่เหมือนกับเมื่อรอบที่แล้วที่เราไปบุกในเมืองทางฝั่งปีกซ้ายนะครับเมืองทางฝั่งปีกซ้ายนี่มีงูปรากฏมาค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็มีพวกไอ้ตัวดำๆใหญ่ๆตัวยักษ์ๆนะครับกล้ามใหญ่ๆเหมือนเดอะฮักนะครับมาถี่มากแต่ว่าในที่นี้ไม่มีเลยนะครับผมแทบไม่มีตอนนี้ยังไม่เจอนะครับตอนนี้เป็นศูนย์เลยไม่มีไอ้ตัวใหญ่ก็ไม่มีงูก็ไม่มีนะครับงูยักษ์ก็ไม่มีตัวไอ้ตัวดำๆใหญ่ๆก็ไม่มีเท่ากับว่าที่นี่เหมือนจะบุกง่ายกว่าที่อื่นนี่แสดงว่าผมเก็บของของง่ายๆไว้กินทีหลังหรือเปล่า อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะต้องเรียกว่าอีซี่นะครับก็หวังว่าให้เป็นอย่างนั้นนะจริงๆ ผมก็หวังให้เป็นอย่างนั้นอยู่เพราะว่าจะได้บุกง่ายๆสักทีนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะเราเก่งเกินไปแล้วก็เป็นได้นะอันนี้ก็อาจจะใช่นะนั่นครับอันนี้เองก็อาจจะใช่ก็ได้นะทำไมเขาไม่เดินอ่ะปรับต้องปรับฐานหน่วยหรอไม่เดินเฉยนะครับปักแดดเอ้ยมันจะบักอะไรนักหนาล่ะเนี่ยใช่ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างฐานกันแล้วซึ่งผมคิดว่าฐานเราไว้ข้างในก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไว้ตรงเนี้ยนะครับก่อนอื่นเลยGenerator ขาดไม่ได้นะครับไปอันแรกนะครับสิ่งแรกที่จะต้องทำต่อมาก็ปืนใหญ่2กระบอกใช่ไหมคิดว่าเอาไว้สักตรงนี้ก็น่าจะได้นะเพราะว่ามันเป็นมุมกว้างนะครับปืนใหญ่2กระบอกได้อยู่เนาะตรงเนี้ยนะครับเอาไว้ข้างๆกันเลย2กระบอกแล้วก็เริ่มวางรั้วนะครับรั้วนี่ขอรั้วใหญ่ๆเลยก็ได้นะหันทางให้ถูกนะขอรั้วใหญ่ๆรั้วใหญ่ๆ
เอาให้คุมทั้งโรงรถไปเลยเนาะนะฮะรั้วใหญ่ๆคุมมันทั้งโรงรถไปเลยนะครับอันนี้เราก็จะได้ฐานมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราสร้างฐานให้เสร็จไปเลยนะครับส่วนนี้ก็ให้ประจำที่นี่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยโยกมาเดี๋ยวรอสร้างฐานเสร็จก่อนเราจะมีฐานแล้วตรงไหนเป็นประตูดีจะดูก่อนสิว่าเจเนเรเตอร์มันความไกลเท่าไหร่ตรงนี้สุดนี่เอาประตูทางนี้กับทางนี้ก็น่าจะดีนะครับวางไว้2อันนะฮะหน้าหลังนะครับเนาะตรงนี้เป็นประตูก็แล้วกันแต่มันจะใกล้ปืนใหญ่เกินไปนะสิตรงนี้เป็นประตูไหมตรงนี้ผมอยากให้เป็นรั้วไฟฟ้าจังเลยแต่มันเปลืองนะรั้วไฟฟ้าใช่เป็นรั้วธรรมดาก็ได้ไม่ต้องรั้วไฟฟ้าหรอกนะครับรั้วไฟฟ้ามันเปลืองรั้วธรรมดาก็พอเนาะเราจะทำที่นี่เป็นรั้วธรรมดาเราจะไม่ทำอัปเกรดเป็นรั้วไฟฟ้ารั้วไฟฟ้ามันเปลืองเกินไปเปลืองอะไรเหรอเปลืองไฟฟ้าครับใช่ รั้วไฟฟ้ามันเปลืองไฟฟ้ามากๆเลยโอ้พูดถึงก็มาเลยไอ้ตัวใหญ่นะครับตอนแรกผมก็บอกว่าดีมากเลยไม่เจอนะครับแต่ตอนนี้เราเจอแล้วนะฮะเราเจอมาแล้วตั้งถาดเตรียมสู้เลยนะฮะมันมาแล้วนะฮะไอ้ยักษ์โอ้โหตรงนี้ไม่มีบอกแต่ว่ามีฐานอยู่งั้นก็ยิงเลยแล้วกันเอาให้ล่วงโดยเร็วเลยนะครับยิงแบบตั้มโอ้มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะฮะมี 2-3 ตัวเลยโอเคดังนั้นก็คงต้องบอกว่าได้เวลานะฮะได้เวลาบู๊แล้วปึ๊บผมห่วงทางนี้มากกว่าเพราะว่าทางนี้หน่วยเรามันมีจำนวนน้อยกว่านะฮะน้อยกว่าที่ว่าไว้นะครับมันกำลังตรงมาทางทางนี้เหรอโอเคทุกคนยิงไปที่ไอ้ยักษ์นะครับผมเพิ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มันไม่โผล่มามันก็โผล่มาเลยนะครับ เอาให้ตายเอาให้ตายอย่างนั้นเฮ้ยเอาละโดนดามเนี่ยนะเราตั้งคนก่อนนะฮะเอาละไอ้ตัวใหญ่ตรงนี้ตกลงมันจะไปฝั่งไหนกันแน่เพราะว่าถ้ามันลงล่างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าค่อนข้างไกลแล้วเราก็มีหน่วยคอยกันอยู่นะครับ
แต่ถ้ามันขึ้นบนก็อาจจะแย่หน่อยแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะมันหายไปไหนแล้วอ๋อตายแล้วว้านะนอนไงหลังแอ๋งเลยอย่าเดี๋ยวลงซัพพลายก่อนอัปเกรดรั้วแป๊บนะครับเราต้องรีบอัปเกรดรั้วแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่อัพแล้วก็อนาคตข้างหน้านะครับผมถ้าเกิดการโจมตีอย่างนี้อีกมันก็นี่แหละนะครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะก็คือรั้วก็จะแหว่งๆหน่อยเพราะว่าต้องอัปเกรดซะถ้าเราอัปเกรดแล้วมันก็จะไม่แหว่งง่ายๆแล้วเพราะว่ารั้วขั้น2มันดีกว่าขั้นแรกมากเลยนะครับมากโขเลยค่อนข้างจะดีกันมากๆมันอัพซะอัพให้ดีทำประตูด้วยนะครับประตูเดี๋ยวขอเอาเป็นตรงนี้ก็แล้วกันเนาะเออนะฮะเป็นออโต้แล้วก็ปิดโอเคแล้วตรงนี้พังอยู่ต้องซ่อมก่อนให้ช่างไปซ่อมได้ยินเสียงเหมือนงูมามันจะมาหมดทุกตัวไม่ได้นะ นะครับมันจะมากันหมดทุกตัวไม่ได้นะ ได้ยินเสียงเหมือนงูมาจริงๆนะเพราะว่าเสียงกืดกืดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเสียงงูนะครับงูยักษ์อ่ะเออ A base building is being damaged. Give me input. อันนี้ก็ตีเข้าไปI can do that. Do you have anything? What do you want? Give me more work to do. เราต้องให้คนของเรายืนใหญ่ๆกันละนะครับยืนให้ทั่วๆเพราะว่ามันเริ่มมีตัวอะไรไม่รู้มาเต็มไอ้นี่เลยเต็มรั้วเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการยืนสังเกตการแล้วก็ยิงซะหน่อยโอเค Give me an order สร้างที่กันงูวางไว้ตรงนี้เลยตอนนี้ฐานก็เหมือนจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่ายังเหลืออีกหลายอย่างที่จะต้องวางนะครับใช่ล่ะก่อนที่งูจะโผล่มาก็เอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาะสำหรับพาร์ทที่5ใช่ไหมนะครับพาร์ทนี้พาร์ท5แล้วนะครับสำหรับอะไรสักอย่างโปรโตคอลนะครับผมใช่เป็นเกมที่ดีนะครับสนุกแต่ว่าชื่อเกมจำยากไปหน่อยนะครับโอเคขอจบพาร์ท5ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับบายจ้ะ